้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะเข้าสู่ EP 24นะคะของผู้ดีดอกไม้สดค่ะคุณจิตรินตอนนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของการร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันของหลายคนหลายคู่นะพี่ใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะรื่นรมใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีความอึดอัดใช่และขณะเดียวกันก็มีบางคนอย่างน้อยๆมี2คนฉันไม่อึดอัดด้วยใครจะว่าใครจะแซะลอยตัวลอยเหนือปัญหาโลกนี้เป็นของเราสองคนนั่นก็คือจรูนและมาลีนั่นเองค่ะแต่ว่าในโต๊ะนั้นก็มีเรียกว่ายังไงดีมีผู้สังเกตการผู้สังเกตการและผู้ปกครองด้วยนะครับอยู่ตรงนั้นเลยก็คนที่อึดอัดไม่ใช่ใครหรอกครับก็เป็นวิมลของเราเนี่ยแหละครับอึดอัดมากที่สุดละค่ะแล้วก็อยากจะรู้เรื่องด้วยนะคะว่าตกลงจะเอายังไงแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณจิตรินเดี๋ยวจะได้รู้นะคะเพราะว่าจรูนยังไงยังไงเขาก็ต้องพูดและวันนี้เนี่ยเขาก็ตั้งใจมาพูดนั่นแหละเดี๋ยวเราจะได้เหมือนกับสังเกตการไปด้วยนะสังเกตการว่าตกลงจากการพูดของจรูนเนี่ยนะเราจะได้ดีใจหรือจะมีความรู้สึกเป็นอื่นอย่างน้อยก็หายงงเลยครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วจะทำอะไรต่อไปบ้างหรือถ้าเกิดว่ามันแย่ที่สุดเลยก็คือว่าแล้วจะแก้ปัญหายังไงดีถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการจะให้เป็นนะคะอันนี้คือคิดในแง่ลบสุดๆค่ะแต่ในแง่บวกก็ไม่แน่นะอาจจะได้ฉลองก็ได้ค่ะคุณจิตเรนอาจจะเฮทุกฝ่ายในฐานะที่วิมลเนี่ยเป็นผู้ใหญ่โดยตรงโดยพฤตินัยนิตินัยแต่ในความเป็นจริงแล้วโดยวัยวุฒิวิมลอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองนะคะใช่เราไปแอบฟังก็แล้วกันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารบ้านพระยาพลวัฒน์นั้นจะเป็นอย่างไรจากนั้นจรูนจึงเอ่ยขึ้นว่าจะมีใครในที่นี้อยากแสดงความยินดีให้ผมกับมาลีมั้งไหมเราได้มั่นกันแล้วเมื่อเย็นนี้เองแล้วจรูนก็จับมือซ้ายมาลีขึ้นชูแชมเปญเจ้าของบ้านสั่งคนใช้แล้วเบือนหน้ามาทางวิมลน้อมศีรษะลงเล็กน้อยและกล่าวว่าแสดงความยินดีต่อจากนั้นจึงลุกจากที่ไปจับมือมาลีกับจรูนคุณวิมลไม่พูดว่าอะไรบ้างหรอครับจรูนถามในขณะที่วิมลยังงงต่อกิริยาของพระยาพลวัฒน์จนลืมคิดถึงสิ่งอื่นหากอาศัยปฏิภาณจึงตอบได้ทันทีดิฉันดีใจเสียมากจนไม่ทราบว่าจะพูดว่าอะไรมาลีคงรู้ใจพี่ดีผมอยากทราบว่าไปแอบมั่นกันที่ไหนมานพเอ่ยถามต่อพระพักรัชกาลที่5ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าจรูนตอบด้วยสัญชาตญาณนำให้อ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นพยานในขณะที่มานพพอฟังแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าอ๋อในสถานที่ที่ทันสมัยเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้คุณรับอย่างเปิดเผยว่าคุณมีคู่มั่นไม่ใช่ว่าเที่ยวกับผู้หญิงกุ้ยกุ้ยหรือว่าคุณรับแต่ที่นี่สีหน้าจรูน
ตึงขึ้นทันทีวิมลลืมหายใจส่วนพระยาพลวัตพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆวิสัยลูกผู้ชายย่อมจะต้องสม่ำเสมอในที่ทั้งปวงมานพคนใช้ของผมอ่านหนังสือฝรั่งไม่ออกอาจจะหยิบขวดแชมเปญไม่ถูกคุณเป็นเด็กกว่าเพื่อนในที่นี้ต้องไปจัดการนะเด็กหนุ่มลุกจากที่เดินออกไปนอกห้องมาลีค้อนตามหลังเข้าไปแล้วว่าขวางโลกอย่างนี้เสมอบ้าเป็นธรรมเนียมอย่างนี้เองวัยนี้เป็นวัยขวางวัยบ้าภรรยาพลวัตกล่าวยิ้มน้อยๆในขณะที่จรูนก็ถามด้วยน้ำเสียงอันขุ่นนายคนนี้เหรอที่บอกกับเจ้าคุณพี่ว่าผมจะทุจริตต่อมาลีขอโทษอย่าพูดถึงเรื่องที่แล้วไปแล้วเลยทั้งวิมลและมาลีมองดูหน้าชายทั้งสองด้วยความสนเท่จรูนเอนตัวลงพิงพนักเก้าอี้โดยแรงในท่าพื้นเสียกระแทกส้นรองเท้าอยู่ใต้โต๊ะตามที่เคยเรียนแบบจงรักจนกลายเป็นนิสัยมานพเปิดบางตาดังปังแล้วพูดพร้อมกับที่เดินเข้ามาในห้องเจ้าคุณครับแชมเปญไม่มีอะไรๆก็ไม่มีแม้แต่โซดาเจ้าของบ้านหัวเราะมีเสียงดังออกมาทันใดดังนิดเดียวพอเป็นเสียงแม้กระนั้นวิมลก็มองดูโดยไม่เคยเห็นหรือได้ยินมาแต่ก่อนแล้วเจ้าคุณก็พูดว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ยังไม่เคยมีการเลี้ยงใหญ่ๆสักทีเดียวแต่ผมก็ยังละเมอว่ามีเหล้าต่างๆอยู่ในบ้านเอ้ยเสียใจคุณมาลีไม่ได้ดื่มแชมเปญฉลองการมั่นของคุณมานพหันไปทางปลายโต๊ะแต่ในระหว่างที่เดินสายตาของเขาจับอยู่ที่นายจรูนสีหน้ายังแสดงอาการหมั่นเคี้ยวพระยาพลวัตมองตามมานพไปเดาความตั้งใจของมานพได้ถนัดพระยาพลวัตก็พูดกับวิมลขึ้นเสียก่อนคุณมีเรื่องร้อนใจเกี่ยวกับจะต้องขึ้นศาลตามที่สายสวัสดิ์เล่าจริงๆหรือจริงๆค่ะได้รับหมายแล้วด้วยค่ะอย่างนั้นเหรอแล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อวานนี้เองค่ะอ๋อมีเวลาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆมีความรังเกียจที่จะเล่าเรื่องไหมด้วยความที่ยังเคยต่อระเบียบของท่านบิดาวิมลแลไปทางคนใช้ผู้ซึ่งยืนสำรวมอยู่ตรงมุมห้องเจ้าของบ้านมองตามสายตาหล่อนแล้วก็พูดเสียงดังขึ้นเล็กน้อยเจิมออกไปข้างนอกได้หญิงสาวหัวเราะเบาๆความแช่มชื่นเกิดขึ้นในใจตั้งแต่เมื่อไหร่หล่อนเองก็ไม่รู้สึกวิมลกล่าวว่าดูราวกับจะประชุมโต๊ะกลมประชุมลับเสียด้วยนายคนนั้นจึงแปลกใจพระยาพลวัตยิ้มรับและทำท่าเตรียมฟังวิมลจึงเล่าเรื่องและเหตุการณ์ระหว่างหล่อนกับนางพร้อมทั้งนี้หล่อนใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเล่าให้คุณหญิงฟังมากเพราะได้เล่าแต่ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องแท้ๆตัดความรู้สึกนึกคิดตลอดจนความเห็นของตนเสียโดยสิ้นเชิงภรรยาพลวัตถามเมื่อวิมลหยุดพูดขอให้ผมดูสำนวนฟ้องพร้อมทั้งพินัยกรรมของเจ้าคุณได้ไหมได้ค่ะขอบใจขอให้ถือซะว่าเราเท่ากับเป็นคนบ้านเดียวกันมีความยุ่งยากเกิดขึ้นควรจะปรึกษากันได้ผมคอยจะช่วยอยู่เสมอสีหน้าของหญิงสาวเป็นสีแดงเรื่อพนมมือวางบนโต๊ะก้มศีรษะลงจรดมือนั้นแทนคำตอบพระยาพลวัตพนมรับอย่างสุภาพดวงตาที่จับดูเจ้าหล่อน
มีแววเป็นประกายในขณะนั้นมานพเอ่ยขึ้นว่าย้ายที่กันหรือยังครับผมร้อนจังเฮ้ยนั่งข้างนอกสบายกว่าผู้เป็นเจ้าของบ้านพยักหน้าอย่างเห็นด้วยวิมลจึงพูดว่าดิฉันต้องกราบลาถึงเวลาที่จะให้น้องนอนแล้วค่ะพอพูดแล้วหล่อนทำความเคารพอีกครั้งหนึ่งเมื่อหล่อนขยับตัวลุกขึ้นยืนพระยาพลวัตก็ช่วยเลื่อนเก้าอี้ให้พร้อมกับที่หันไปพูดกับเด็กหนุ่มคุณมานพอยู่คุยกันก่อนนะไม่ได้พบกันมาหลายวันแล้วในขณะนั้นพระยาพลวัตกล่าวแก่มานพในขณะที่ทั้งสองเดินอยู่ด้วยกันตามถนนยาวหน้าประตูใหญ่ผมอยากให้คุณช่วยเหลืออะไรผมสักอย่างนึงอะไรครับสุมนของผมจะ10ขวบอยู่แล้วกอไก่ขอไข่ยังไม่กระดิกหูเลยอยากให้คุณช่วยเป็นครูสอนหนังสือให้สุมนหน่อยอ๋อเท่านั้นเองก็ทำไมไม่ส่งแกเข้าโรงเรียนล่ะครับคุณแม่ไม่ยอมผมเองก็เห็นว่าสุมนจะทนข้อบังคับของโรงเรียนไม่ไหวแกถูกพนอซะจนเคยตัวเพราะแกเป็นคนขี้โรคปีหนึ่งยังไม่เจ็บเลยก็ 5-6 ครั้งครั้งหนึ่งนอนไม่ต่ำกว่า3อาทิตย์แม่ที่ไหนจะใจแข็งพอที่จะส่งแกไปเข้าที่บังคับอีกอย่างหนึ่งนะเด็กสมัยนี้อายุ9ขวบเขาอยู่ชั้นประถม3กันแล้วถ้าสุมนไปอยู่ประถม1แกก็คงจะอายเพื่อนแต่ถ้าให้แกได้เรียนกับครู2ต่อ2สักครึ่งปีหรือ1ปีผมเชื่อว่าแกจะเข้าระดับกับพวกประถม3เขาได้คุณกลับจากโรงเรียนถึงบ้านราวๆ15นาฬิกาไม่ใช่เหรอพักสักครึ่งชั่วโมง15นาฬิกา30นาทีตั้งต้นสอนเลิก16นาฬิกา30นาทีก็มีเวลาพอที่จะทำการบ้านหรือดูตำราหรือทำงานเล็กๆน้อยๆตลอดจนเที่ยวเตร่ก็ได้คุณจะได้ทั้งบุญทั้งคุณทั้งประโยชน์เลยนะมานพอ้ําอึ้งอึ้งเพราะเหตุใดเขาเองก็บอกไม่ถูกอย่างไรก็ตามเขารู้ตัวดีว่าเขาไม่อาจที่จะตอบปฏิเสธลงไปโดยเด็ดขาดอย่างแข็งที่สุดก็ได้แต่เพียงบอกปัดพอให้พ้นตัวพระยาพลวัตพูดต่ออย่างมีความแน่ใจตั้งต้นสอนเพียงชั่วโมงเดียวก่อนทีหลังถึงค่อยเพิ่มเป็น2หรือ3แล้วแต่คุณจะสละเวลาได้ถ้าตั้งต้นเสียในหมู่ที่คุณกำลังหยุดเรียนนี่ได้ก็ดีสอนเช้าชั่วโมงหนึ่งบ่ายชั่วโมงหนึ่งให้คุณพี่สอนไม่ดีกว่าแล้วครับในทางนี้คุณพี่ต้องสามารถกว่าผมแน่ๆอ๋อผมคิดแล้วไม่มีใครจะเหมาะไปกว่าคุณถ้าคุณพี่สอนลำบากทางผมเพราะเธอจะไม่ยอมรับประโยชน์ที่ผมจะให้ตอบแทนแต่ส่วนคุณเด็กกว่าผมมากแล้วเราก็เป็นเพื่อนสนิทเห็นอกเห็นใจกันดีแล้วไม่ใช่เหรอพอพูดแล้วพระยาพลวัตก็ตบบ่ามานพเบาๆเพื่อนคำนี้มานพหัวเราะด้วยความภาคภูมิและประมาระคนกันพระยาพลวัตถือเอาการหัวเราะนั้นเองเป็นการรับคำพูดต่อไปในเสียงเดิมตั้งต้นแต่พรุ่งนี้ได้ไหมการเลือกหนังสือในขั้นแรกนี้ผมยกให้เป็นหน้าที่ของคุณครู
ถึงตอนหลังเราค่อยปรึกษากันใหม่รับสิคุณครับขอบใจผมดีใจมากขอให้เชื่อว่าคุณจะได้ทั้งบุญทั้งคุณทั้งประโยชน์ทั้งคู่นิ่งเงียบกันไปชั่วครู่มีแต่เสียงฝีเท้าที่ชายทั้งสองก้าวไปช้าๆเป็นประดับเสมอกันฝ่ายที่หนุ่มกว่าเตี้ยกว่าและล่ำกว่ามีฝีเท้าหนักกว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคนร่างสูงเกินขนาดสันทัดแต่ค่อนข้างจะกลมเล็กและแน่นหนาจึงดูเป็นคนขนาดธรรมดาแล้วพระยาพลวัตเอ่ยขึ้นทันทีทันใดด้วยน้ำเสียงเรียบๆคุณทำไมถึงปล่อยให้คุณพี่ข้ามน้ำข้ามท่าไปหาคุณแม่คนเดียวล่ะที่ไหนเมื่อไหร่ครับก็วันนี้นะสิคุณพี่ของคุณไปบ้านคุณวงกับน้องเล็กๆสองคนแล้วก็สาวใช้ตัวนิดเดียวก็ผมทราบเมื่อไหร่แล้วว่าเธอจะไปทุกทีคุณพี่จะไปไหนก็ชวนผมแล้วผมก็ไปด้วยทุกทีคราวนี้ไม่เห็นเธอบอกให้รู้เลยก็คงเกรงใจคุณนะสิเพราะหมู่นี้ดูเหมือนคุณก็มีธุระของคุณบ่อยๆไม่ใช่เหรอนี่สมคุณพี่มาฟ้องเจ้าคุณว่าผมเที่ยวเหรอมานพถามด้วยน้ำเสียงกร้าวทำไมเธอถึงจะมาฟ้องผมล่ะผมเป็นใครเป็นอะไรกับเธอผมเองนี่นะผมยุ่งกับคุณมากเกินไปพบตาออสทีไรก็ถามทีไรก็ได้คำตอบว่าไม่อยู่แม้แต่วันนี้คุณหญิงดึงเอาคุณพี่มากินข้าวกับผมได้ก็ยังอุตส่าห์ขาดคุณไปหนึ่งคนไปถลายอยู่ตามบ้านเพื่อนนะครับคุยกันมั่งเล่นดนตรีมั่งทั้งหมดนั่นน่ะทำไมเพลิดเพลินถึงกับลืมข้าวบ้านล่ะลืมคุณพี่ที่น่ารักน่าสงสารลืมผมผู้ซึ่งคอยตามง้อคุณทุกฝีก้าวเถอะหรือมานพพยายามมองหน้าผู้พูดเพื่อจะดูให้รู้ว่าเขาจะมาตั้งตัวเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาตนหรือว่าเพียงแต่พูดเล่นสนุกสนุกแต่แสงที่มีเพียงสลัวสลัวไม่ช่วยให้เขาฉลาดขึ้นได้ภรรยาพลวัตก็พูดต่อไปว่าคุณน่ะเป็นคนเคราะห์ดีนะผมเพิ่งอายุเท่าคุณไม่เคยมีโชคดีเหมือนคุณเพราะไม่มีพี่สาวเป็นคนวิเศษอย่างคุณนิมนต์เหรอครับข้อนั้นไม่สำคัญเท่าใดนักหรอกข้อที่คุณอายุเพียง17ปีแต่ได้เป็นที่พึ่งของคนหลายคนนี่นะสิผมอิจฉาตัวผมเมื่ออายุเท่าคุณใครๆก็ทรีตเป็นไอ้หนูทำตัวเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่วายเป็นเด็กหัวจุกอยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะผมไม่มีโอกาสทำหน้าที่เหมือนคุณไม่มีใครจ้องจะขอความช่วยเหลือจากผมไม่มีใครปรึกษาเรื่องราวที่เป็นงานเป็นการพอเอ่ยคำว่าธุระผมก็เป็นคนไม่มีราคาอะไรเลยอย่างคุณอายุเท่านี้ราวกับเป็นหัวหน้าครอบครัวมีคนต้องการตัวต้องการความช่วยเหลือขาดคุณไปเสียก็มีความว้าเหวเกิดเป็นคนเสียงพระยาพลวัตมีน้ำหนักมากขึ้นอะไรจะมาน่าชื่นใจเท่ากับที่ตัวเป็นประโยชน์แก่คนอื่นล่ะผมเองเพิ่งจะได้เป็นประโยชน์ต่อใครบ้างก็เมื่อมีลูกมีเมียแล้วนี่เองพระยาพลวัตเป็นชายย่อมจะรู้ถึงจิตใจของผู้ชายด้วยกันได้เป็นอย่างดีเป็นธรรมดาของมนุษย์เพศนี้แม้จะอยู่ในวัยเด็กอายุเพียง12ถึง13หรือแม้จะเป็นชายจำพวกใจแคบที่สุดเกียจคร้านที่สุดก็ย่อมปรารถนาท
ที่จะให้มีผู้เห็นตนเป็นบุคคลอันผู้อื่นอาศัยเป็นที่พึ่งได้มานพฟังคำภรรยาพลวัตด้วยความรู้สึกของดรุณีเมื่อฟังคำคู่รักกล่าวชมความงามในตนแต่เพื่อจะลวงตัวเองและลวงคู่สนทนามิให้รู้ถึงความรู้สึกแท้จริงของตนมานพจึงพูดว่าที่จริงคุณพี่วิมลของผมนับว่าเป็นคนวิเศษได้คนหนึ่งพอใช้นี่เป็นคำตอบเรื่อยๆของพระยาพลวัตถ้าจะเปรียบน้ำเสียงที่กล่าวคำนี้กับน้ำเสียงเมื่อกล่าวความสำคัญแห่งตัวนายมานพก็คล้ายกับว่าความวิเศษของวิมลมีค่าเพียงเล็กน้อยเราก็จะไม่วิเศษไปนานด้วยถ้าหากไม่มีใครที่เป็นผู้ชายคอยช่วยเช่นคุณเป็นต้นโลกนี้ไม่คอยพึ่งผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่เคยถูกหัดเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นผู้หญิงเมื่อเผอิญมาต้องรับหน้าที่เช่นนี้ก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในหน้าที่ของตัวอย่างคุณวิมลถ้าหากพี่ชายที่เมืองนอกทำอะไรเหลวขึ้นสักอย่างหรือคุณเองเนี่ยแหละทำเหลวเป็นต้นว่าสอบไล่ตกเที่ยวยุ่งกับผู้หญิงคุณพี่อาจจะทิ้งความตั้งใจที่มีอยู่เวลานี้ทั้งหมดเพราะว่าถึงจะทำเช่นนั้นก็ไม่มีใครอาจตำหนิอาจจะเห็นว่าเธอทำถูกเสียด้วยซ้ำไปแต่สำหรับคนที่มีความคิดสูงพอเช่นคุณเป็นต้นจะเห็นว่าเป็นการน่าเสียดายอย่างที่สุดคำว่ายุ่งกับผู้หญิงนี่หมายความว่าอะไรครับมานพถามภายหลังที่ได้นิ่งไปครู่หนึ่งคิดถึงผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องสนิทมากไปหรือบ่อยนักก็เรียกว่ายุ่งกับผู้หญิงแล้วเพราะความคิดในแนวนี้รั้งยากคอยแต่จะไปท่าเดียวก็ถ้าเผื่อผมคิดแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเสื่อมเสียทำไมคุณพี่จะต้องมายุ่งกับผมด้วยล่ะครับก็คงไม่ยุ่งแต่คงจะกลุ้มใจอาจจะนอนร้องไห้ก็ได้ก็จะต้องร้องทำไมกะอีน้องชายรักผู้หญิงทำไมถึงจะต้องร้องไห้ด้วยเมื่อถึงตอนนี้เสียงมานพดังขึ้นแต่เสียงพระยาพลวัตเบาลงอีกถึงกระนั้นกังวานแห่งน้ำเสียงมิได้คลายน้ำหนักลงเพราะผู้หญิงเป็นข้าศึกแก่การศึกษาอย่างร้ายกาจเพราะถ้าคุณเกิดรักผู้หญิงแต่ในอายุเท่านี้คุณจะไม่มีสติปัญญาที่จะรั้งใจผมเคยเป็นหนุ่มมาก่อนขอให้เชื่อถ้าคุณมีความรักในเกียรติยศความสุขความมีหน้ามีตาหน้าที่ของลูกผู้ชายผมขอเตือนว่าอย่าได้คิดว่าการรักผู้หญิงเป็นของเล่นเป็นอันขาดผมเตือนด้วยความรักความหวังดีจริงๆรักเหมือนกับเราเป็นเลือดเนื้อเดียวกันหน้าที่ของคุณเวลานี้คืออะไรผมจะบอกให้นะนึกถึงแต่การเรียนพยายามเรียนมากที่สุดปีนี้เป็นปีสำคัญที่สุดแล้วในชีวิตของคุณผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสอบไล่ได้ทุนไปเมืองนอกมานพถอนใจยาวภายหลังจึงตอบว่าฮ่าผมไม่กล้าใฝ่ฝันถึงเพียงนั้นหรอกครับมันเกินหน้าผมไปทำไมถึงจะเกินล่ะคุณน่ะเป็นคนมีสติปัญญาสูงกว่าระดับสามัญที่เขาขีดไว้อาจสามารถเป็นคนสำคัญได้เป็นอย่างดีนะขอแต่อย่าให้ปัญญาพาตัวไปในทางเสียเท่านั้นเกิดเป็นคนนิคุณแล้วก็เกิดในสกุลที่ดีด้วยเป็นลูกผู้ชายด้วยเราต้องคิดจะออกหน้าคนอื่นเสมอ
ไม่ใช่ว่ายอมตามหลังไม่ได้เป็นอันขาดมองแล้วก็ต้องมองให้ถึงยอดพยายามขึ้นไปคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องอยู่ต้นแถวอยู่ยอดสูงที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีคนอื่นเขาเคยขึ้นกันได้ทำไมนะเราถึงจะไม่พยายามขึ้นบ้างคุณกำลังอยู่ในระยะเหมาะที่สุดที่จะเตรียมตัวให้ถึงขั้นนั้นทิ้งให้หมดไอ้เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการก้าวหน้าของคุณผู้หญิงถมถืดไปอยากได้เมื่อไหร่ก็หาได้ไอ้ความเป็นใหญ่เป็นโตน่ะสิถ้าไม่ตั้งต้นทำงานเสียแต่เดี๋ยวนี้ภายหลังคิดได้จะเห็นว่าสายเกินที่จะแก้นะมองดูเพื่อนๆเขาเป็นหัวหน้ากองอธิบดีรัฐมนตรีให้เราไปยืนคำนับเขาอยู่ปลายแถวหัวจะงออยู่แล้วเงินเดือน100บาทชะยิงตัวตายซะดีกว่าพระยาพลวัตหยุดพูดทุกประโยคที่พูดแล้วทำให้โลหิตในกายเด็กหนุ่มฉีดแรงจัดขึ้นทุกทีสมองทำการคิดอย่างผาดโผนมานพไม่ปริปากพูดว่ากระไรต่อมาราวสามภาคนาฬิกาเศษพระยาพลวัตยืนอยู่ในห้องนอนอาศัยแสงไฟดวงที่ห้อยจากเพดานตรงกลางห้องอ่านหนังสือฉบับหนึ่งอย่างเพ่งเล็งเมื่ออ่านจบโดยตลอดแล้วก็หยิบอีกฉบับหนึ่งขึ้นอ่านภายหลังจึงพับกระดาษเข้ารอยเดิมออกเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องด้วยฝีเท้าอันเบาจนเป็นที่น่าพิศวงเสียงไอสองสามทีดังมาจากอีกห้องหนึ่งพระยาพลวัตชะงักหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ตรงไปที่ประตูอันเปิดสู่ห้องหนังสือวางกระดาษที่อยู่ในมือไว้บนโต๊ะผ่านห้องนี้ไปถึงประตูซึ่งติดต่อกับห้องสมุดทางมุมตึกด้านหน้าเปิดประตูนี้ด้วยความประมัดระวังเสียงหนึ่งถามออกมาจากมุ้งพร้อมกับเสียงไอตามมาด้วยอีกครั้งหนึ่ง ใครนั่นน่ะพี่เองจ้ะเธอยังไม่หลับอีกเหรอหรือเพิ่งจะตื่นขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ตอบร้อนเหลือสติกำลังจะเป็นบ้าคุณพี่มานั่งเป็นเพื่อนดิฉันหน่อยเถอะเปิดไฟไหมพระยาพลวัตถามในขณะที่ก้าวเท้าเข้ามาถึงกลางห้องเปิดสิคะอยากเห็นหน้าคุณพี่เมื่อได้ทำความสว่างให้เกิดขึ้นแล้วพระยาพลวัตยกเก้าอี้มาตั้งข้างเตียงคุณหญิงพรางชะโงกหน้าเข้าไปจนชิดมุ้งถามว่าเป็นยังไงเล่าอะไรฟังเล่นเพลินๆมั่งสิคะเล่าเรื่องอะไรล่ะถึงจะเพลินอะไรก็เอาเถอะค่ะเล่าไปก็แล้วกันพระยาพลวัตนิ่งไปอึดใจหนึ่งจากนั้นก็พูดขึ้นว่าวันนี้ได้ข่าวดีเพื่อน CA คนหนึ่งเคยเรียนด้วยกันทำงานด้วยกันเดี๋ยวนี้เป็นรองหัวหน้ากองตรวจเงินแผ่นดินที่อินเดียที่ปรึกษาบอกว่าเขาจะเข้ามาเที่ยวที่สยามออกดีใจที่จะได้พบเพื่อนเก่าเมื่ออยู่ที่อังกฤษเคยถูกคอกันมากพี่เคยไปพักฮอลิเดย์ในฤดูร้อนที่บ้านเขา2หรือ3หนเขาจะมาเมื่อไหร่คะโน่นเดือนพฤษภาคม
ราวๆกลางเดือนโอ้อีกนานนักว่าแล้วคุณหญิงก็ถอนใจโอ้ยร้อนนักเปิดหน้าต่างข้างเตียงเอาไหมแล้วพี่จะคอยมาปิดให้เวลาเธอหลับสนิทแล้วไม่ต้องหรอกค่ะคุณพี่พูดไปดีกว่าดิฉันจะนอนฟังเอ้ยลำบากจริงอยู่ๆก็ถูกเกณฑ์ให้นั่งพูดแล้วก็ไม่บอกซะด้วยว่าจะให้พูดเรื่องอะไรก็บอกแล้วยังไงคะว่าพูดอะไรก็ได้คุณพี่เป็นคนพูดเก่งพูดเพราะดิฉันรู้นี่นาแต่ถูกเกณฑ์ให้สปีดโดยไม่ได้เตรียมต่อหน้าคนตั้งร้อยๆยังพูดได้พูดกับเมียจะพูดไม่ได้เทียวหรือพูดกับเมียเนี่ยแหละพูดยากเพราะอะไรอะไรก็เคยพูดให้ฟังเสียหมดแล้วพี่ทำอะไรเป็นอะไรมีอะไรเธอก็รู้ไม่จริงค่ะดิฉันไม่ใช่ว่าจะรู้อะไรๆของคุณพี่ไปเสียทั้งหมดแต่พี่ไม่เคยปิดบังอะไรเธอนะนอกจากราชการบางอย่างหรือเรื่องที่เกี่ยวกับความเสื่อมเสียของคนอื่นไม่ปิดบังแต่บางทีก็ไม่เล่าอ๋อนั่นอาจจะเป็นได้เจ้าคุณชะงักแล้วทำท่าเหมือนจะพูดต่อแต่ครั้นแล้วก็ไม่พูดดิฉันคิดว่าจะให้เหตุผลอีกเหตุผลเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะในเวลาที่จะนอนจะรบกวนสมองเพราะเมื่อฟังจะต้องทำความเข้าใจไปด้วยอย่างนั้นก็เล่าถึงคุณวิมลคนดีคนงามที่เรือนเขาอยู่เป็นอย่างไรเขาเชิญให้คุณพี่นั่งที่ไหนอากาศอบอ้าวแบบนี้ที่นั่นร้อนหรือเย็นเขาไม่ได้เชิญให้นั่งเพราะพี่หยุดยืนอยู่แค่ประตูรั้วพระยาพลวัตตอบไม่แสดงความประหลาดใจให้ปรากฏในสีหน้าหรือน้ำเสียงอุ๊ยตายมีเมื่อยแย่หรือคะคุยกันอยู่นานไม่ใช่หรือดูเหมือนตั้งชั่วโมงนะใครว่าล่ะพี่เดินไปส่งเพียงรั้วบ้านเท่านั้นแล้วก็กลับถึงคราวที่คุณหญิงต้องรับความประหลาดใจบ้างเธอหลุดปากออกมาว่าก็ไหนนางผิวว่าคุณพี่ไปส่งคุณวิมลแล้วก็คุณหญิงมีรู้ที่จะต่อว่ากะไรเพราะนางผิวก็บอกเท่าที่คุณหญิงกล่าวนั้นส่วนที่นอกไปอีกคุณหญิงเป็นผู้สันนิษฐานเอาเองทั้งสิ้นแล้วก็กลับมาเดินเล่นอยู่กับมานพพอมานพไปแล้วพี่ก็ขึ้นห้องนอนเดินอยู่ที่ไหนที่ริมสนามด้านนอกเดินกลับไปกลับมาตามทางตรงไม่อ้อมรอบสนามประการที่หนึ่งเพราะมาลีกับจรูนปิดไฟเสร็จแล้วก็นั่งจู๋จี๋กันอยู่ที่หน้ามุกประการที่สองพี่กับมานพเดินพลางคุยพลางกลัวว่าเสียงจะดังขึ้นมาถึงเธอคุณหญิงรู้ชัดว่าตนคาดการผิดถนัดแต่กำลังอยู่ในอารมณ์ระแวงคุณหญิงจริงว่าคุยอะไรกันนะกับตามานพต้องชั่วโมงสองชั่วโมงดิฉันไม่เคยเห็นคุณพี่คุยกับพวกหนุ่มๆได้ทนเหมือนอย่างนี้เลยอาจจะเป็นได้ไหมถ้าจะว่าไม่มีหนุ่มคนไหนทนคุยกับพี่ได้นานๆเหมือนตามานพทำไมจะเป็นไม่ได้พ่อมานพก็เหมือนพี่สาวคนดีคนงามทำอะไรก็ได้ทนอะไรก็ได้น่ารักมากนะคะน้ำคำนั้นฟังให้เป็นคำซื่อได้เพราะเหตุที่ใกล้ความจริงแต่น้ำเสียง
แม้ชายเคราที่สุดก็ย่อมต้องรู้ทันพระยาพลวัตเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้ยกมือขวาขึ้นลูบผมเบาๆตั้งสติระลึกถึงความหลังระหว่างเวลา12ปีแล้วก็นิ่งอยู่คนแก่หนึ่งคนเจ็บหนึ่งลักษณะจิตใจมักจะกลับเป็นเด็กและเด็กมักจะกำเริบเหตุฉะนั้นคุณหญิงจึงพูดว่าคุณพี่เห็นแหวนที่มือแม่วิมลแล้วรู้สึกยังไงมั่งนะดิฉันเห็นเข้าทีไรเป็นใจหายวาบทุกทีกลัวจะจริงอย่างที่แม่สุดใจเขาบอกพี่ออกจะเลิกใจหายเพราะอะไรอะไรเสียหมดแล้วภรรยาพลวัตตอบตรงตามความรู้สึกในขณะนั้นคุณพี่คิดว่าจะจริงอย่างที่แม่สุดใจเขาว่าไหมคะไม่คิดว่าอะไรทั้งหมดแล้วถ้าเผื่อคิดกลัวจะใจหายเหมือนที่ฉันอย่างนั้นสิด้วยคำว่าท่าแล้วก็เธออาจไม่ได้เห็นพี่นั่งอยู่กับเธอที่นี่เป็นคำตอบตรงความรู้สึกอีกคำหนึ่งแต่พอพูดออกไปแล้วภรรยาพลวัตก็เสียใจจึงเสริมว่าคนฝรั่งเศสเขาว่าด้วยถ้อยคำท่าอาจจะเอากรุงปารีสใส่ลงไปในขวดได้ดิฉันไม่ต้องการฟังเรื่องคนฝรั่งเศสหรอกคุณหญิงกล่าวทำเสียงคล้ายเด็กแสนงอนเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขาเถอะอยากถามคุณพี่จริงๆเลยว่าไม่รู้สึกใจหายมั่งหรอกหรือพี่ยังไม่เข้าใจว่าเราควรจะใจหายด้วยข้อใดเลยนะก็ด้วยข้อที่เราเสียดายนะสิกลัวว่าเขาจะเป็นคนมีคู่รักเสียแล้วจริงอย่างที่เขาพูดกันดิฉันอยากจะถามจะถามก็ยังไม่กล้าอยากจะให้มันรู้แน่เสียสักทีว่าเขาตัวเปล่าจะได้ฝากผีฝากไข้เขาก็เรื่องอะไรถึงจะไปฝากผีฝากไข้กับเขาเขามาเกี่ยวข้องอะไรกับเราโอ้ยคุณพี่ก็ทำไก่ไปได้พูดเท่านี้ถึงกับไม่เข้าใจที่หรือคะถ้าเขาเป็นคนตัวเปล่าดิฉันจะได้ฝากลูกแล้วคุณพี่จะได้ฝากตัวคุณพี่เองพูดจริงๆนะถึงคุณพี่ไม่ฝากดิฉันก็จะฝากให้ฝากทั้งลูกทั้งผัวให้เขาดูแลเวลาที่ดิฉันตายไปแล้วขออย่างเดียวขออย่างเดียวเท่านั้นเวลาที่ดิฉันยังไม่ตายอย่าเพิ่งมาแย่งเอาของดิฉันไปเสียงคุณหญิงเริ่มสั่นมากกว่าเก่าแล้วก็ดังแหลมขึ้นเป็นเสียงสะอื้นในชั่วอึดใจเดียวภรรยาพลวัตก็เข้าไปอยู่ในมุ้งคุณหญิงนั่งลงตรงริมเตียงหรือที่ถูกอิงด้วยตะโพกข้างหนึ่งมือซ้ายเท้าคร่อมตัวคุณหญิงมือขวาจับหน้าให้หันดูตนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆอย่างที่เคยพูดเสมอก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของผู้ดีในตอนนี้โอ้โหทำไมนับวันคุณหญิงพลวัตมักจะพูดอะไรแปลกๆขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ไม่แปลกแล้วคือพอคนอ่านเนี่ยชัดแล้วว่าโอเคอยากจะสื่ออะไรแต่ทำไมถึงจะคิดอย่างนั้นล่ะครับแต่ยังไงก็ตามนะคุณจิตรินให้คิดว่าเราเป็นคุณหญิงนะคือดูจากท่าของสามีเรามันมีความพึงใจอะไรบางอย่างติดตามตอนต่อไปของผู้ดีได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็อยากจะติดต่อสอบถามพูดคุยกับพวกเราติดต่อมาได้2ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินครับผมตอนต่อไปค่ะลองมาฟังคำพูดของพระยาอมรรัตน์นะคะไม่ใช่
ไม่ใช่ฟังคำพูดของพระยาอมรวัตรครับเดี๋ยวจะยุ่งเราจะมาฟังคำพูดของพระยาพลวัตรที่มีต่อความหึงหวงหวาดระแวงของคุณหญิงแต่พระยาพลวัตรมีหรือที่จะรู้ไม่ทันพระยาพลวัตรจะพูดกับภรรยาว่าอย่างไรเชิญติดตามตอนหน้านะคะสนุกแน่ค่ะไว้เจอกันตอนหน้านะครับตอนนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง